เฮ้ยแล้วกูจะลงยังไงอ่ะเอออ่ะเริ่มแหละโอเคเริ่มแล้วครับเริ่มยังเริ่มแล้วก็คือโจทย์ข้อนี้ใช่ไหมจงหาพื้นที่ที่มากที่สุดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่บรรจุอยู่ในวงกลม r เท่ากับ1หน่วยข้อนี้อยู่ในเรื่องโจทย์ปัญหาค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันในแคลคูลัสบทที่5ก็คือโจทย์ต้องการถามว่าพื้นที่มากที่สุดสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่จะบรรจุในวงกลมรูปนี้ที่มีรัศมี1หน่วยเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มากสุดได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็วิธีทำโจทย์ปัญหาเรื่องนี้ก็ต้องสร้างฟังก์ชันมันขึ้นมาฟังก์ชันที่บ่งบอกถึงพื้นที่ซึ่งพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่หาก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงในที่นี้เว้นไว้ก่อนเพราะเรายังไม่รู้ลักษณะของฐานกับสูงว่าจะติดด้วยตัวแปรอะไรคราวนี้แหละปัญหาของเราคือการหาพื้นที่ฐานลักษณะความยาวของฐานและความยาวของส่วนสูงซึ่งเมื่อเรากลับมาดูที่รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วตรงนี้ที่แนบอยู่ในวงกลมการหาก็จะใช้ทฤษฎีบทของสามเหลี่ยมคล้ายในการหาซึ่งขออนุญาตกำหนดความส่วนสูงเป็นตัว x เมื่อส่วนสูงเป็นตัว x แล้วเราก็ต้องมาคิดต่อว่าเราจะทำยังไงให้ได้ฐานออกมาในรูปของในรูปตัวแปร x เหมือนกันซึ่งก่อนที่จะทำฐานให้อยู่ในรูปตัวแปร x ขอกำหนดเป็นตัวแปร y ไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่งงแล้วเมื่อดูพิจารณาจากสามเหลี่ยมตัวนี้ในสามเหลี่ยมที่อยู่ในวงกลมรูปนี้จะพิจารณาเห็นว่าสามเหลี่ยมรูปนี้จะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับสามเหลี่ยมรูปนี้ตามทฤษฎีของสามเหลี่ยมคล้ายก็คือมุมสามมุมมีลักษณะสามมุมมีขนาดเท่ากันทำให้สามเหลี่ยมรูปนี้รูปใหญ่กับรูปเล็กตัวนี้มีขนาดคล้ายกันขอกำหนดด้านนี้เป็น a ด้านนี้เป็น b เพราะฉะนั้นเมื่อจากทฤษฎีสามเหลี่ยมคล้ายที่เห็นว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มีลักษณะคล้ายกันเพราะฉะนั้นความยาวด้านก็ต้องมีอัตราส่วนที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเริ่มดูจากสามเหลี่ยมสองรูปนี้เริ่มดูที่ฐานก่อนฐานของสามเหลี่ยมรูปใหญ่คือ y ก็ตั้ง y ไว้ฐานของสามเหลี่ยมรูปเล็กคือ a ตั้งไว้ฐานของสามเหลี่ยมรูปไม่ใช่ส่วนสูงของสามเหลี่ยมรูปใหญ่คือ x ตั้ง x ไว้ส่วนสูงของสามเหลี่ยมรูปเล็กคือ b ตั้ง b ไว้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าได้อัตราส่วนกันซึ่งอัตราส่วนตัวนี้ต้องเท่ากันเนื่องจากเป็นทฤษฎีบทของสามเหลี่ยมคล้ายแต่คราวนี้ตัวแปรเยอะไปเราเริ่มลดตัวแปรลงเปลี่ยน a หลายคนถามว่าจะเปลี่ยน a ยังไงก็ดูจากวงกลมรูปนี้วงกลมรูปนี้เขากำหนดรัศมีมามีลักษณะเท่ากับ1หน่วยความยาวเท่ากับ1หน่วยเพราะฉะนั้นเราจะหาค่า a แค่ส่วนนี้เพราะฉะนั้นรัศมี1หน่วยคูณ2เป็น2คูณ2คูณ2เป็น2หน่วยเพราะฉะนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางของรูปนี้ยาว2หน่วย2หน่วยแล้วเรามีระยะ x เราก็ลบ x ออกเป็น2ลบ x ก็จะได้ระยะเท่ากับ a 2ลบ x จะเท่ากับ a ต่อไปหาค่า b เมื่อดูจากค่า b แล้วเส้นส่วนสูงนี้มาตั้งลากมาตั้งฉากมันจะแบ่งครึ่งสามเหลี่ยมหน้าจั่วพอดีทำให้ระยะ b นั้นระยะเท่ากับระยะ yคราวนี้เราก็จัดรูปสมการใหม่เพื่อให้สมการ y เราเพื่อให้ค่า y ของเราอยู่ในรูปของค่า x เพื่อจะได้ติดในรูปตัวแปรเดียวเปลี่ยนค่า y ก็จัดการคูณไขว้ก็จะกลายเป็น y กำลัง2เท่ากับ 2x ลบ x กำลัง2จัดรูปก็จะกลายเป็น y เท่ากับรูท 2x ลบ x กำลัง2นี่เราได้ค่า y ในรูปของค่า x แล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าฐานออกมาเท่ากับรูท 2x ลบ x กำลัง2ทั้งสองข้างซึ่งสามารถไปแทนในค่าฟังก์ชันพื้นฐานที่ต้องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้แทนค่าไปจะได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณพื้นที่ฐานก็คือ2คูณกับระยะ 2x ลบ x กำลัง2แล้วก็คูณด้วยความสูงก็คือ x จัดรูปออกมาจะได้สมการของ fx สมการของ ax อยู่ในรูปของ x คูณกับรูท 2x ลบ x กำลัง2นี่คือสมการที่เราต้องการหาแต่คราวนี้รูปนี้รู้สึกว่าจะดิบยากเกินไปขออนุญาตจัดรูปใหม่จะได้เป็น ax เท่ากับปัด x เข้าไปในรูทก็จะกลายเป็นรูทของ 2x กำลัง3ลบ x กำ
ำลัง4คราวนี้ก็จะกินลิฟง่ายขึ้นลิฟ1ถ้าคราวนี้เอาเมื่อต้องการหาพื้นที่เอ้ยเมื่อต้องการหาพื้นที่ที่มากที่สุดก็เอาค่าฟังก์ชันพื้นฐาน ax ตัวนี้มาดิฟก็คือมาหาอนุพันธ์เทียบกับ x ก็มาดิฟตัวนี้ก็จะได้กลายเป็น1ส่วน2รูท2 x กำลัง3ลบ x กำลัง4แล้วก็ดิฟไซก็ได้เป็น6 x กำลัง2ลบ x กำลัง3ลบ4 x กำลัง3คราวนี้ก็จัดรูปใหม่ก็จะได้เป็นเท่ากับ3 x กำลัง2ลบ2 x กำลัง3ส่วนด้วยรูท 2x กำลัง3ลบ x กำลัง4โดยที่ต้องมีโดยที่ไหมติดไว้ก่อนโดยที่ค่า x หรือเปล่าโดยที่ค่า x ต้องไม่เท่ากับ0แล้วก็ไม่เท่ากับ2เพราะมันจะทำให้ส่วนเป็น0หาค่าไม่ได้คราวนี้เราก็ต้องคราวนี้เราดิฟสมการได้แล้วค่าพื้นที่มีค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อไออนุพันธ์ที่ดิฟมามีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราก็จะมาทำต่อด้วยการเอาจับไอสมการที่เราดิฟมาเนี่ยมาเท่ากับ0ดิฟมาเท่ากับ0ซึ่งเราจะได้ค่า x ออกมา2ค่าคือ0กับ3ส่วน2ซึ่งค่า x ที่เราไม่ใช้คือ0กับ2เพราะฉะนั้น x ตัวแรกที่เป็น0ก็ตัดทิ้งไปใช้ค่าเดียวคือ3ส่วน2เพราะฉะนั้นเมื่อได้ค่า x เท่ากับ3ส่วน2แล้วเมื่อได้ค่า x เท่ากับ3ส่วน2ก็จะมาคิดต่อโดยการเมื่อ x เท่ากับ3ส่วน2แทน xใน ax จะได้ว่า a ของ3ส่วน2มีค่าเท่ากับรูทของ2คูณกับ3ส่วน2ยกกำลัง3ลบกับ3ส่วน2ยกกำลัง4แล้วก็จัดรูปออกมาจะได้ค่า aของ3ส่วน2มีค่าเท่ากับรูท3ส่วน4ตารางหน่วยเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่มากที่สุดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่บรรจุในวงกลมรัศมี1หน่วยจะมีค่าเท่ากับ3คูณรูท3ส่วน4ตารางหน่วยจบแล้วครับกดเร็วๆกดสต๊อปพี่สร้างแก้อะไรกูกดเลย